ข่าวบันเทิงต่างประเทศกับโต๊ะข่าวขอเมาส์นะคะกับมาร์คภัทริศนนครสวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ลงไปที่ตลาดนัดดาราอ๋อค่ะอุ่นวัฒนาด้วยนะคะกับเพื่อใครอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงนะครับค่ะค่ะนี่ไงสามารถดึงให้พี่อันนึงพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าแบ่งให้กับสายฝนดึงแต่ถ้าสายฝนอยากจะได้พี่ก็จะให้อุ๊ยอุ๊ยขอบคุณค่ะเราไปต่อแถวบริจาค กันข้างล่างต่อดีอยากทำบุญ เอาท้ายสุดแล้วก็ไปทำบุญนะใช่เดี๋ยวเราไปทำบุญนะนะครับต้องข่าวบันเทิงต่างประเทศข่าวแรกวันนี้นะคะต้องบอกเลยเมื่อวานนี้เราพูดถึงเพลงของเปเล่ที่เปเล่อัดบันทึกเสียงสำหรับโอลิมปิก2016ใช่ไหมครับมีคนนึงครับที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็จะระเบิดความมันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเธอคนนั้นก็คือเคที่เพอร์รี่วัย31ปีนะครับกับเพลง Rise ของเธอซึ่งถูกคัดเลือกเป็นเพลงหลักของการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะครับโดยเพลงนี้เป็นเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาเองหลายปีแล้วครับพี่แหม่มพี่ฝนครับแต่เผยว่ายังไม่มีโอกาสที่จะบันทึกเสียงจริงๆแล้วก็พอโอลิมปิกมาอย่างนี้คิดว่าโอ้โหโอกาสพร้อมเหมาะเลยนะครับที่จะบันทึกเสียงเพลงนี้แล้วก็ทำเป็น MV อย่างที่เห็นอยู่นี้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกนะครับโดยทั้งหมดที่จะเห็นอยู่เนี่ยก็คือภาพทีเซอร์เท่านั้นนะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่เขาทำออกมาอุ่นให้แบบคนอยากดูก่อนของจริงเนี่ยจะมาในวันนี้ตอนดึกๆคืนนี้นะครับแฟนๆก็รอชมกันได้กับผลงานของเคที่เพอร์รี่กับเพลง Rise นะครับซึ่งต้องแอบบอกกันว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเอาเพลงนี้ไปร้องเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนชาวอเมริกันเนี่ยร่วมกันเลือกตั้งด้วยนะครับให้เหมือนกับ Rise ลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยกันร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็กีฬาโอลิมปิกนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับในวันที่6สิงหาคมนะครับตอนเช้าเวลา 5:20 นาทีทางช่อง3ช่อง33เราจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดให้ชมกันด้วยนะครับเต็มอิ่ม2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับค่ะเช้าวันเสาร์เนาะเช้าวันเสาร์ 5:20 นะครับเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับพูดถึงเรื่องบทเพลงก็ไปต่อกันที่เรื่องของภาพยนตร์กันดีกว่านะครับแต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับบทเพลงนะครับก็คือวงดนตรีชื่อดังอย่าง Rolling Stone นะครับ อาจจะเคยจำได้ผมเคยเล่นข่าวว่าเขาไปเปิดคอนเสิร์ตที่คิวบาเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่คิวบาปิดประเทศไปเพราะว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่อนุญาตให้มีดนตรีร็อกเข้ามาในประเทศของเขานะครับซึ่ง Rolling Stone เนี่ยก็ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่คิวบาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็ได้บันทึกภาพด้วยระบบภาพยนตร์อย่างดีเยี่ยมเลยทั้งรูปแบบภาพระบบเสียงนะครับแล้วก็จะนำมาเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ชมกันด้วยเป็นการบันทึกภาพยนตร์สดๆค่ะเป็นบันทึกคอนเสิร์ตสดๆสู่จอภาพยนตร์นะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเนาะเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามีคนไปชมคอนเสิร์ตตอนนั้นเนี่ย 1.2 ล้านคนเลยทีเดียวที่คิวบาซึ่งเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ใหญ่โตมากๆนะครับโดยชื่อภาพยนตร์นี้ก็ตั้งชื่อว่า Havana Moon นะครับแล้วก็จะได้ชมกันในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ด้วยเช่นกันครับค่ะแฟนๆของ Rolling Stone นะคะครับมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เป็นตำนานคือพูดจริงๆว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นเขามาก่อนนะคะแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยก็ทำให้เด็กๆอยากจะไปดูไงใช่มั้ยคะก็เห็นว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆคือเพราะนักดนตรีนะคะใช่คือคิวบาปิดประเทศไม่ให้มีเพลงเข้าไปแต่เขายังรู้จักอ่ะคิดว่าดูสิคนยังไปดู1ล้านกว่าคนนะถือว่าเยอะมากๆจริงๆครับค่ะ